สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Thai Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azuroth ในเวอร์ชั่น 1.14 ค่ะในวันนี้เรามาเล่นกันใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.4 เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นกันคือว่าตอนนี้ค่ะ Minecraft ได้ออกเป็นแบบ Minecraft 1.4 Pre-Release 1มาแล้วเนาะก็มาเล่นก่อนค่ะก่อนที่จะไม่ได้เล่นนั่นเองถ้า 1.4.1 มาแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้เล่น 1.4 ดังนั้นเราก็เลยมาเล่นก่อนค่ะเอพิโซดนี้ก็น่าจะเป็นเอพิโซดแรกแล้วก็เอพิโซดสุดท้ายของ 1.4 นั่นเองเพราะว่าอะไรมันเกิดปัญหาบั๊กขึ้นค่ะซึ่งเป็นแบบปัญหาบั๊กที่ใหญ่มากของ 1.4 นั่นก็คือช้างนี่ค่ะมันไม่ถูกเรนเดอร์นั่นเองก็คือนี่ค่ะมันแบบเรนเดอร์ช้ามากเมื่อเราเดินมาทางนี้ค่ะเนี่ยเห็นบ้านดูสิการโหลดเป็นไปอย่างช้าค่ะทั้งที่เราก็แบบไม่ได้แลกอะไรนะแล้วก็เรนเดอร์ดิสแทนซ์ค่ะเราก็ไม่ได้ปรับไว้สูงอะไรเพียงแค่ว่ามันแค่โหลดช้ามากแน่นอนจากการหาข้อมูลดูค่ะก็เรื่องนี้ก็ถูกรีพอร์ตว่าเป็นบั๊กแล้วแหละที่ทาง Minecraft ค่ะจะต้องแก้นั่นเองนี่ไงเห็นว่าโลกแบบนี้ค่ะโอ้โหคือแบบถ้าโลกไม่โหลดแล้วเรารู้สึกแหลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเนาะแต่นี้คือแบบไม่รู้สึกแหลกแต่โลกไม่โหลดแล้วก็แรมค่ะก็ไม่ได้ถูกเอาดึงมาใช้สักเท่าไหร่เลยก็เอาง่ายๆว่าปัญหาบั๊กที่เกิดขึ้นนี้ค่ะทางผู้พัฒนา Minecraft ก็เลยแก้ไขด้วยการออก Minecraft 1.4.1 มานั่นเองเดี๋ยวก็คงได้เล่นกันค่ะแน่นอนว่าปัญหานี้ก็ถูกแก้ใน 1.4.1 เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ค่ะยังเป็นเจ้า Pre-Release อยู่ดังนั้นเราก็เลยมาเล่นใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.4 กันก่อนเนี่ยค่ะเห็นมะโลกมันไม่โหลดอะโอ้โหแบบนี้ค่ะคือแบบเป็นบั๊กที่เลวร้ายมากโดยเฉพาะพวกที่ชอบใช้ภาพจากมุมสูงค่ะเพราะว่าถ้าเราเล่นภาพจากมุมสูงใช่ไหมก็คือแบบมันจะต้องกินพื้นที่ที่กว้างมากค่ะการที่เจออะไรที่ไม่โหลดแบบนี้เป็นอะไรที่ไม่ดีเลยแต่ก็ไหนๆแล้วค่ะมาแล้วใช่ไหมก็เล่นกันสักหนึ่ง EP แล้วกันอย่างน้อยก็ถือว่าได้เล่นใน 1.4 ค่ะก่อนที่ 1.4.1 จะมาเนาะก็นี่ค่ะเห็นไหมขนาดที่เราเปิดไปแล้วค่ะเดินเปิดโลกไปแล้วอ่ะพอเราบินกลับมาปุ๊บนี่ค่ะช้างของเรานี้ถูกตัดอย่างชัดเจนอ่ะโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะแบบนี้ดูโอ้โหโอ้โหนี่แหละค่ะวันนี้ก็พามาดูบั๊กของ 1.4 นั่นเองเป็นบั๊กที่ไม่ไหวจะเคลียร์นะก็คือถ้าเป็นบั๊กอย่างอื่นค่ะก็พอรับได้เนาะแต่ไอ้บั๊กที่แบบส่งผลต่อการเล่นโดยตรงอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ไม่ไหวจะเคลียร์เลยอันนี้จริงมิวก็รู้สึกแปลกใจค่ะว่าทำไมพอ 1.4 ออกมาแล้วคนถึงยังไม่ค่อยมาเล่นกันเนาะก็เนื่องจากเกิดปัญหาบั๊กนี้นั่นเองแต่แน่นอนค่ะปัญหาบั๊กที่เกิดขึ้นนี้บางคนก็เจอมากบางคนก็เจอน้อยแต่ในมิวเวิลด์นี่ค่ะรู้สึกจะเป็นหนักเพราะว่ามันเป็นเวิลด์ที่อัพมาจาก 1.13.2 ค่ะตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในเอพิโซดแรกนั่นเองก็คือว่าเราจะสร้างโลกใบนี้ค่ะพัฒนาโลกใบนี้ไปแบบเรื่อยๆก็คือเอาง่ายๆค่ะไม่ถึง500เอพิโซดก็ไม่เลิกนั่นเองเพราะเป้าหมายของเราค่ะก็คือการอยากรู้ว่าในโลกหนึ่งใบเนี่ยถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเราสามารถที่จะพัฒนาโลก Minecraft เอาชีวิตรอดไปได้ไกลแค่ไหนนั่นเองดังนั้นค่ะเราก็คงยังอยู่ในมิวเวิลด์เนาะแน่นอนว่าก็ไม่แหลกไม่อะไรค่ะเพราะว่าสบายมากๆเครื่องแรง ไม่ใช่อะไรค่ะก็คือเปลี่ยนที่อยู่ไงมันก็น่าจะไม่แหลกเนาะแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปกองที่สปอนช้างค่ะหรือว่าจุดเกิดนั่นเองหรือว่าในพื้นที่ที่มีการโหลดตลอดเวลาดังนั้นเราก็เลยไม่แหลกค่ะลื่นมากๆเลยถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีของการเล่น Minecraft 1.4 นั่นเองวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้ค่ะเราจะมาไร้สาระ คือแบบมันทำอะไรไม่ได้มากค่ะถ้าเจอแบบนี้คือแบบต้องแบบเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนอุ๊ยลาวา พูดถึงปลอดภัยไว้ก่อนนี้เดินแบบถ้าตกบ่อลาวานี้ก็กระไรกระไรอยู่นะวันนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆเราทำอะไรไม่ได้มากแล้วใช่ไหมเรามาสร้างฐานของเราดีกว่าก็คือถือว่าเป็นฐานพักสำหรับเมซาค่ะเป็นฐานเอาไว้ก่อสร้างนั่นเองเอ๊ะตรงนู้นโอ้เทอร์ราโคต้าค่ะหรือว่าชื่อเดิมก็คือเจ้าฮาร์เดนเคลย์เนาะอยู่ในน้ำด้วยเหรอแต่เดิมถ้าอยู่ในน้ำมันน่าจะเป็นทรายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเทอร์ราโคต้านี้ล้ำมาในน้ำด้วยน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะน่าจะได้ก่อสร้างอะไรแถวนี้ค่ะโอ้โหโล่งไม่โหลดเวอร์ไม่โหลดแบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆเลยก็ตรงนี้เป็นอะไรที่สวยนะเนี่ย
สีของเจ้าเทราคอต้าค่ะหรือว่าบล็อกดินเหนียวเนาะถ้าเรียกแบบภาษาไทยถูกไหมน่าจะเป็นบล็อกดินเหนียวค่ะใช่แล้วก็เป็นอะไรที่สวยแล้วก็ย้อมสีได้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเราก็มาทางนี้ค่ะตรงนี้คืออะไรก็เป็นกระท่อมหลังแรกค่ะที่เมษานั่นเองเราก็เอามาพักไว้ชั่วคราวก่อนก็นี่ค่ะมีข้าวของนิดนึงแล้วก็ที่กินอาหารก็ใส่ไว้ค่ะเผื่อว่าวันไหนแบบเดินหลงทางมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะได้มีข้าวกินนั่นเองใกล้มืดแล้วแน่นอนค่ะว่าเราได้ออกสำรวจพื้นที่บริเวณนี้อย่างคร่าวๆก็คือเดินไปเดินมาในพื้นที่บริเวณนี้ไปอย่างคร่าวๆแล้วเนาะเพราะว่าเราจะตรวจเช็คค่ะว่าปัญหาเกี่ยวกับบั๊กเนี่ยมันหายไปแล้วยังก็เลยแบบเข้ามาเรื่อยๆปรากฏว่าปัญหาเกี่ยวกับบั๊กก็ยังไม่หายไปค่ะเราก็เลยแบบพอรู้อยู่ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเท่าที่เห็นค่ะก็มีสิ่งสำคัญเลยก็คือเอาเป็นเนื้อไม้ชาร์ปหรือว่าเหมืองร้างนั่นเองเพราะว่าเมซาค่ะจะมีอาเบนเดนไมชาร์ปอยู่เยอะมากนั่นเองก็เห็นแล้วว่ามีเยอะแล้วก็ทางนี้ค่ะก็เป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นั่นเองเป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ค่ะที่ถูกเจเนเรตขึ้นมาด้วย Minecraft 1.14 แน่นอนสกินใหม่บล็อกใหม่ข้าวของเครื่องใช้ใหม่ๆค่ะก็โผล่มาเห็นเอ๊ะมอสซี่สโตนนี้มาอยู่ในนี้ด้วยเหรอโอ้ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ฟอนข้าวเนาะก็วิลเลจเจอร์หน้าตาแปลกๆใหม่ๆอันนี้สโตนคัตเตอร์ค่ะก็เป็นที่ตัดหินนั่นเองการใช้สโตนคัตเตอร์ตัดหินจะทำให้เราประหยัดหินในการคราฟได้มากกว่าเพราะถ้าคราฟแบบปกติมันจะเปลืองแต่ถ้ามีเจ้าสโตนคัตเตอร์ช่วยค่ะก็จะเป็นอะไรที่ดีฟาร์มเมอร์เทรดเดอร์หมวกสวยมากขอยืมใส่ได้ไหมอุ๊ยนั่นอะไรเราเห็นอะไรแว๊บๆสวัสดีไอรอนโกลเลมหมู่บ้านนี้มีไอรอนโกเลมด้วยค่ะเขามีผู้ปกป้องคุ้มครองตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมั้งโอ้โหใส่ผ้าคาตาอย่างนี้เจ้าเวพอนสมิธแน่นอนใช่ไหมนานไงมั่นใจค่ะใช่เลยเวพอนสมิธจริงๆด้วยหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ตรงนี้ แค่เห็นข้างหลังก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นไลบรารีแน่ๆเพราะว่าเสื้อของเขามันค่อนข้างที่จะเด่นเนาะเจ้าไลบรารีค่ะแต่เดิมมันจะสวมเป็นผ้าคลุมสีขาวไงพอสกินใหม่มาก็ยังเหมือนเดิมว้าวมารู้สึกว่าในเมื่อการบินจะเป็นอะไรที่เลวร้ายค่ะดังนั้นเราเอาม้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะม้าที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์เลือดเยอะมากนี่ค่ะหัวใจเพิ่มขึ้นจากปกติถึงตั้ง4ดวงอ่ะโอ้เป็นม้าที่ดีค่ะเลือดเยอะมากๆเลยปกติถ้าเป็นแบบหัวใจที่มาเนาะเพิ่มมาสักประมาณดวง2ดวงนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะ3ดวงก็เยอะแล้วนะเนี่ยแต่ตัวเมื่อกี้4ดวงค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเอาอ่านม้ามาก่อนน่าจะอยู่ในกล่องหมายเลข3อาหารที่วางไม่ได้วางตรงนี้ค่ะนี่ไงเอาอ่านม้ามาเลยเราก็ปรับม้าพยศเรียบร้อยค่ะก็ใส่อ่านม้าเนาะแล้วก็เอาเกราะมาด้วยเรามีเกราะที่ทําจากทองดังนั้นก็ใส่ให้เขาเลยแล้วกันแน่นอนว่าใน Minecraft 1.4 นี้ค่ะมันมีเกราะที่ทำจากหนังสัตว์ใช่มั้ยที่เราสามารถย้อมสีได้ซึ่งสามารถย้อมสีได้เป็นพันแบบเลยก็เป็นอะไรที่ดีค่ะถือว่าเป็นตัวที่อัปเดตมาเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ Minecraft เนาะตัวนี้ก็เลือดหัวใจ3ดวงโอ้โหหัวใจค่ะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยเราพูดว่า3ดวงนี้ที่นี้ค่ะคือเรานับเฉพาะแถวที่2การที่เราพูดว่าหัวใจ3ดวงหรือว่าหัวใจ4ดวงของม้านี่ค่ะก็คือเรานับเฉพาะแค่แถวที่2นั่นเองก็คือยิ่งเพิ่มแถวที่2เยอะค่ะก็ยิ่งแบบดีมากๆนั่นเองเอ้ยทำไมเขาสั่นหวนดึ๊ก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 จับได้แล้วค่ะใส่เกราะไปเลยนี่ไงเราได้ม้าเพื่อนยากมา2ตัวแล้วไหนๆก็บินแล้วเสี่ยงตายใช่ไหมคะเวลาที่เวิร์มมันไม่โหลดกล้องกล้องอุ๊ยอยู่ข้างหลังก็แบบโอ้โหมีประสบการณ์ค่ะมีครั้งหนึ่งที่เราอัพเวอร์แบบนี้แหละแล้วจากนั้นกล่องก็บักหายไปทั้งกล่องเลยดังนั้นก็เสี่ยงนิดนึงโอ้โหน่ารักอ่ะใส่อานวาแล้วใส่ได้เลยค่ะแบบนี้น่ารักมากๆน่าจะเอาไปด้วยสักหนึ่งตัวนะโดดข้ามได้ไหมข้ามรั้วไม้พยายามอยู่ค่ะน่าจะข้ามไม่ได้โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรออกทางเฟนเกตก็ไม่ได้
หุดทางออกแล้วกันแล้วก็วางรั้วปิดคืนด้วยเรียบร้อยค่ะได้ม้าเมื่อกี้หนึ่งตัวเนาะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเอ่ยเลวีนค่ะอันตรายอ่ะการขี่ม้ามีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ม้ามันขี่เร็วมากๆค่ะแล้วเราเจอแบบบ่อที่เป็นเลวีนแบบที่ตกไปได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเบรกไม่ทันเราก็จะตกลงไปเนาะเป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันค่ะก็มีข้อดีข้อเสียกันคนละแบบวันนี้เราตั้งใจจะมาสร้างฐานทัพใช่ไหมก็นี่ค่ะเล็งไว้แล้วแหละว่าน่าจะอยู่แถวบริเวณนี้ตรงนี้ก็มีเลวีนด้วยโอ้โหแถวนี้มันเลวีนเยอะเป็นเรื่องปกติค่ะมีอเมนเดนไมชาร์ปแล้วก็มีเลวีนเยอะมากมายเป็นเรื่องปกติมากๆของเมซาโอเคอย่างแรกสุดโต๊ะคราฟเลยมาเรามาเริ่มสร้างกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องทำข้อให้ม้าก่อนม้าของเราก็จะได้แบบไม่เดินเพ่นพ่านนั่นเองก็ทำเฟรมเกตค่ะแล้วก็คราฟรั้วไม้จำนวนหนึ่งก็น่าจะใช้ได้แล้วตอนนี้เราอยู่กันใน Minecraft 1.14 เอพิโซดแรกแล้วก็เอพิโซดเดียวเพราะว่า 1.14.1 จะมาแล้วเนาะดังนั้นค่ะก็น่าจะต้องอัพเวิร์มนั่นแหละไม่อัพไม่ได้ปัญหาบั๊กใหญ่ขนาดนี้ค่ะเป็นอะไรที่ยังไงก็ต้องอัพอ่ะปัญหาบั๊กใหญ่มากๆเลยถ้าเป็นปัญหาเล็กน้อยค่ะก็พอแบบถูๆไทยๆเนาะแต่ไอ้เจ้าบั๊กแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นบั๊กแบบโลกแบบเรนเดอร์ช้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ไม่ไหวจะเคลียร์นั่นเองโอเคเรียบร้อยค่ะนี่ได้คอกม้าแบบง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาม้ามาอยู่ในคอกนี้เขาจะได้แบบไม่เดินไปมาเนาะม้าของเรามานี่เลยตัวเองแล้วก็นี่อยู่ในคอกเรียบร้อยค่ะน่ารักเลยนี่เราได้ม้ามาแล้วจากเดิมเป็นม้าจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ตอนนี้ค่ะกลายเป็นม้าของเราเรียบร้อยแล้วด้วยการที่เราขโมยม้านั่นเองโอเคเราตั้งใจค่ะว่าจะทำตรงนี้เป็นแบบฐานเนาะที่พักสำหรับการมาอยู่ที่เมซาค่ะเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีที่พักที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นเองกระท่อมที่เราสร้างตอนแรกรู้สึกมันจะเล็กไปค่ะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมาสร้างใหม่ก่อนอันแรกเราก็ขุดไปเลยค่ะก็ขุดให้ลึกนิดนึงให้กว้างนิดนึงให้เพียงพอในการวางกล่องช็อคโกบ็อกจำนวนมากแล้วก็ให้เพียงพอในการเป็นที่เก็บของนั่นเองโอเคค่ะเราก็ค่อยๆขุดไปเรื่อยๆเลยโอเคใกล้เสร็จแล้วค่ะหรืออีกนิดหนึ่งก็จะเสร็จละก็เหลือแค่ถ่ายตรงนี้ค่ะในนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องโถงกว้างๆเนาะแต่ก็ไม่ได้กว้างมากค่ะก็เป็นเหมือนฐานทัพขนาดเล็กที่เราจะเอาไว้พักในการที่เรามาอยู่ที่เมซานั่นเองอยู่ไหนนะอยู่นี่หรือเปล่าโอเคปิดประตูให้เรียบร้อยค่ะมันมืดแล้วมันแบบอันตรายวางประตูเลยจากการศึกษาเพิ่มเติมค่ะคือตอนแรกอ่ะ Minecraft อัปเดตให้โจรค่ะสามารถเปิดประตูบ้านได้เนาะแต่ทีนี้ค่ะมันมีอัปเดตมาอีกครั้งหนึ่งก็คือโจรไม่สามารถเปิดประตูบ้านได้แล้วนั่นหมายความว่าต่อให้เราใช้ประตูไม้ค่ะโจรก็จะไม่สามารถเข้ามาในบ้านของเราได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้อยากจะให้อัปเดตกลับนะเพราะว่าอยากจะให้โจรเปิดประตูบ้านได้ค่ะเพราะว่ามันแบบ make sense มากกว่าเนาะทำไมมันถึงมีเจ้าเรซปีขึ้นมาใหม่ๆอย่าบอกนะว่าเราอัปโหลดมาแล้วแอดวานซ์เมนต์ของเราหายก็ไม่หายค่ะก็ยังอยู่ดีใช่ไหมน่าจะยังไม่หายเนาะแต่ว่ามีเจ้าแอดวานซ์เมนต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานั่นเองไทดงไทเดนที่เราได้ไปแล้วก็ยังอยู่น่าจะไม่หายแอดวานซ์เมนต์ของเรายังอยู่ค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะมีสูตรคราฟใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนาะดังนั้นเวลาที่เราขุดเจออะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยถูกอัปเดตเรซปีใหม่ๆขึ้นมานั่นเองไอเราก็แปลกใจตกใจนึกว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าน่าจะไม่มีอะไรค่ะน่าจะทุกอย่างปกติดีเราก็ถ่ายพื้นที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นแบบที่พักของเราใช่ไหมดังนั้นค่ะก็ต้องตกแต่งให้สวยนิดนึงไหนๆก็มาอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ค่ะขอไร้สาระด้วยการสร้างฐานแล้วกันเขาไม่มีอะไรทำจริงๆคือไม่ใช่ไม่มีอะไรทำขนาดนั้นค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่อยากจะเอาตัวเราไปเสี่ยงกับโลกที่มันเป็นอย่างเนี้ยดังนั้นเราก็ทำอะไรที่เล็กๆน้อยๆค่ะในวันนี้ก็คือการสร้างฐานนั่นเองเราก็เอาโต๊ะคราฟมาเลยสัก4อันค่ะโต๊ะคราฟใช้ทำอะไรต้อง4อันก็ถือว่าเป็นการตกแต่งด้วยแล้วกันขุดค่ะแล้วก็วางโต๊ะคราฟมาเลยนี่วางโต๊ะคราฟเรียบร้อยโต
ตรงนี้เป็นแบบกลางห้องของเราใช่ไหมก็วางโต๊ะคราฟสี่ตัวเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการตกแต่งกลางห้องด้วยนั่นเองเรามีอยู่นะสีเขียวห้องของเราน่าจะต้องเป็นสีเขียวเราก็เอากรีนไดค่ะสีเขียวกระบองเพชรนั่นเองมาย้อมกับเทอราคอตต้าเราก็จะได้เดี๋ยวนะโอเคย้อมเลยก็ได้ค่ะเราก็จะได้เทอราคอตต้าสีเขียวนั่นเองเรซิปีก็ปรากฏมาค่ะก็เป็นแก๊สเทอราคอตต้าหรือว่าเทอราคอตต้าที่ผ่านการเผาแล้วนั่นเองชื่อเดิมของเทอราคอตต้าก็คือเจ้าฮันเดนเคลย์ค่ะแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะว่าเป็นเทอราคอตต้าเราก็ชินกับการเรียกว่าเป็นเทอราคอตต้าละนี่ไงตกแต่งค่ะนิดๆหน่อยๆควยกันไปควยกันมาก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีอ้าววางผิด จะวางเป็นสีเขียวเดี๋ยวนะโอเคขุดออกค่ะแล้วก็วางเป็นสีเขียวใช่เลยมีคนถามมาค่ะว่าทำไมหมิวชอบมาอยู่ที่เมซาก็คือแทบจะทุกซีซั่นเรามักจะมาอยู่ที่เมซาก็คือโดยส่วนตัวค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะจนมีคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าทำไมเราถึงชอบมาอยู่ที่เมซาทีนี้พอเรานึกย้อนกลับไปค่ะก็คือเออแฮทุกซีซั่นเลยเราก็ชอบมาอยู่ที่เมซาค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ก็คือโดยส่วนตัวก็ชอบเมซาค่ะก็เลยชอบที่จะมาอยู่ในเมซานั่นเองก็เป็นความชอบส่วนตัวละนะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะย้ายไปโอมไปเรื่อยๆนั่นเองตราบใดที่มิวเวิลด์ยังไม่ถึง500เอพิโซดนี้ค่ะเราก็มีไปโอมอีกมากมายที่รอให้เราไปอยู่เนาะก็คือตกแต่งค่ะก็วางแบบค่อยกันไปค่อยกันมาการสลับสีนิดๆหน่อยๆค่ะก็จะทำให้ที่พักของเราไม่ดูน่าเบื่อนั่นเองก็ใช้สีค่ะทำให้แบบรู้สึกสดใสสดชื่นขึ้นมาก็คือเมซาก็ไม่ต่างอะไรกับทะเลทรายเลยค่ะที่แบบแห้งแล้งมากๆดังนั้นก็ใช้สีเขียวแล้วกันจะได้เพิ่มความชุ่มชื้นค่ะให้กับสายตาของเรามันจะได้แบบไม่ดูแห้งแล้งเกินไปนั่นเองโอเคบล็อกที่เราขุดได้ค่ะเราก็เอามาตกแต่งเลยวางแถวนี้ค่ะให้เรียบร้อยตรงไหนที่แบบยังเป็นหินอยู่ค่ะอะไรอย่างนี้เราก็ขุดแล้วก็วางด้วยเทอราคอตต้าเลยแต่รู้สึกว่าเทอราคอตต้าของเราน่าจะไม่พอนะเดี๋ยวก่อนโอเควางเลยค่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆก็คือเราเหลือเทอราคอตต้าแต่สีส้มเนาะซึ่งเทอราคอตต้าที่มันย้อมสีแล้วมันย้อมสีกลับมาคืนไม่ได้ค่ะดังนั้นเราต้องหาเทอราคอตต้าที่ยังไม่ผ่านการย้อมสีเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเอามาย้อมสีเขียวได้นั่นเองเดี๋ยวนะคอมโพสเตอร์ค่ะน่าใช้มากในการเปลี่ยนพวกพืชเนาะให้กลายเป็นปุ๋ยหรือว่าโบนมิลนั่นเองก็เอามาตกแต่งแล้วกันดูสิมีอะไรอีกโอเคเตาเป็นสิ่งที่ต้องมีดังนั้นค่ะก็วางเลยแน่นอนว่าเนียนเพื่อตกแต่งไว้ก่อนยังไม่เนียนใช้งานค่ะดังนั้นก็ตกแต่งไปเลยมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่เราคิดว่าน่าจะคราฟได้ในตอนนี้ก็คือเจ้าไกรสโตนหรือว่าหินลับมีนั่นเองรีสปีมาแล้วค้นหาเลยค่ะนี่ง่ายไกรสโตนชื่อไทยก็คือหินลับมีค่ะไกรสโตนถ้าเรียกง่ายๆค่ะก็คือที่ซ่อมของที่เมนชานเนาะแล้วก็ที่สำหรับเอาเจ้าเอนชานค่ะออกจากเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของเรานั่นเองงงมาก คือถ้าอธิบายแบบนี้มันน่าจะงงมากใช่ไหมไกรสโตนแต่ถ้าเอาง่ายๆค่ะก็คือเอาไปซ่อมพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบไม่มีเอนชานแล้วก็ที่ไว้ถอดเจ้าเอนชานออกจากเครื่องไม้เครื่องมือที่มีเอนชานนั่นเองเรียกง่ายๆว่าดิสเอนชานค่ะการดิสเอนชานออกจากอุปกรณ์ของเราเนาะแต่ทีนี้ค่ะเนื่องจากบล็อกเราไม่พอดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมาขุดเพิ่มเติมในโรลินนี้กันก่อนก็ขุดเอาจากหน้าฐานของเราเนี่ยแหละค่ะใกล้ๆดีแต่ต้องขุดด้วยความระมัดระวังนะแถวนี้ค่ะมันยังมืดอยู่ดังนั้นอาจจะมีเจ้ามอนเตอร์โผล่มาก็ได้ดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรแวบๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ค่ะน่าจะเป็นเสียงลมหายใจของม้าเราไม่แน่ใจเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเมื่อกี้นึกว่าแบบมีมอนเตอร์โผล่มาแล้วเราก็ขุดไถค่ะนี่เลยไถตกแต่งด้านหน้าของฐานของเราแล้วก็เพื่อให้ได้มาซึ่งเทอราคอตต้าด้วยบล็อกใหม่ในแมคคราฟ 1.4 ค่ะมีจำนวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพิ่มมาหลายบล็อกเลยค่ะก็คือเป็นบล็อกใหม่แล้วก็การใช้งานใหม่ๆนั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีนะใช่ไหมพัฒนาอัปเกรดเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีเหมือนกันจะได้แบบ
ปลี่ยนความรู้สึกในการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดถ้าเป็น Anvil ใช่ไหมคะมันจะแบบตีบวกอุปกรณ์แบบ Enchant กับ Enchant เนาะแต่ถ้าเป็นเจ้า Glystone นี่ค่ะเวลาที่ Enchant กับ Enchant มาเจอกันอะมันจะซ่อมได้แต่เพียงแค่ว่าตัว Enchant ค่ะมันจะหายไปนั่นเองดังนั้นมันก็เลยเหมาะกับสำหรับการซ่อมเครื่องไม้เครื่องมือที่ยังไม่มีเจ้า Enchant มากกว่าเพราะว่าถ้าเราเอาเจ้าเครื่องไม้เครื่องมือที่มี Enchant ค่ะดีๆมาใส่ Enchant ที่อยู่ในเครื่องไม้เครื่องมือของเราเนาะก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้ XP กลับมาคืนนิดนึงโอเคเรียบร้อยค่ะระหว่างที่เรากำลังโม้เราก็วางสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วยังไม่เสร็จค่ะยังเหลืออยู่โอเควางก่อนนี่ไงยังเหลืออยู่ยังวางไม่เสร็จเลยเหลืออยู่มุมฝั่งนี้นี่เราต้องวางให้เรียบร้อยอันไหนที่มันเป็นเจ้าออรินทราคาต้าค่ะเราก็เอาออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้าทราคาต้าธรรมดาโอ้เหลือหลังคาต้องเอาออกไหมน่าจะต้องค่ะดังนั้นเราก็ต้องเอาออกก่อนจะได้แบบเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมเราน่าจะต้องปูเทอราคอต้าแบบนี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันเขาจะได้สวยๆนั่นเองก็ค่อยๆถ่ายค่อยๆขุดไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นๆเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะน่าสนใจมากๆเลยฐานทัพแห่งนี้ค่ะจุดเริ่มต้นน่ะจะมีแค่ฐานตรงนี้ค่ะแต่ในอนาคตมันจะมีเมืองเกิดขึ้นมาเนาะตามโปรเจกต์ที่เราได้วางแผนไว้ค่ะโอเคเรามาเตรียมพร้อมเรื่องความมั่นคงทางอาหารหน่อยดีกว่าเดี๋ยวนะทำไมมันมืดการอัปเดตใหม่ของ 1.14 ค่ะมันทำให้แบบมันมีบล็อกบางตัวที่ถ้าเราวางทับบล็อกที่มีแสงสว่างใช่ไหมแสงสว่างค่ะก็จะหายไปนั่นเองถ้าเป็นแต่เดิมก่อน 1.14 ค่ะแสงสว่างบางทีมันสามารถทะลุออกมาได้เนาะใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นค่ะก็คือวางเจ้าด็อปเปอร์ทับโกลสโตนนี้แบบห้องเราดูมืดขึ้นมาทันทีก็คือแสงสว่างจากโกลสโตนค่ะไม่สามารถทะลุมายังบริเวณด้านข้างได้นั่นเองก็เลยทำให้แบบเรารู้สึกว่ามันมืดขึ้นมาทันทีเนาะดังนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะวางแบบนี้ก็ได้ข้างๆขยับมานิดนึงเก็บไว้เรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็มีสาหร่ายแล้วสาหร่ายเป็นหนึ่งในอาหารที่หมิวชอบมากค่ะถึงแม้มันจะเพิ่มแบบค่าอาหารเพียงเล็กน้อยเนาะแต่ว่ามันก็มีความสุขในการที่จะกินนั่นเองเพราะว่าเอฟเฟกต์การกินมันนานกว่าเราจะกินสาหร่ายอิ่มใช่ไหมต้องกินหลายชิ้นค่ะดังนั้นเอฟเฟกต์การกินมันก็เลยนานก็เลยรู้สึกชอบนั่นเองกินอะไรดีเอ่ยแครอททองคำไหมแล้วก็เก็บกระปุกข้าวของเราไว้คืนแล้วก็เก็บนู่นนั่นนี้ด้วยค่ะที่เราออกมากองเพื่อความปลอดภัยเราควรที่จะเก็บไว้ในเอเนอร์เชสข้าวของทรัพยากรที่เรามีก็ยังคงมีเยอะอยู่เอากล่องออกมาวางหน่อยดีกว่าเอวางตรงไหนดีนะกล่องวางตรงนี้ดีกว่าไล่แบบไม่รกผนังค่ะก็วางกับพื้นแล้วกันน่าจะต้องมีสัก4ทิศดังนั้นตรงนี้ค่ะก็ต้องมีกล่องด้วยเอ๊ะกล่องอยู่ไหนเมื่อกี้เราเอากล่องไว้มือซ้ายเดี๋ยววางแบบนี้ก่อนค่ะอ้อไม่ใช่ต้องขุดลงไป1บล็อกใช่ไหมขุดก่อนแล้วก็วางกล่องเลยจากนั้นก็กล่องเครื่องไม้เครื่องมือของเราใช่ไหมที่จะเก็บเจ้าเชสต้องเป็นกล่องใบเล็กหนึ่งค่ะแล้วก็เก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะก็มีที่เก็บของอย่างน้อย4กล่องแล้วแหละก็ถือว่าเป็นแบบพื้นฐานค่ะที่ใช้ได้เลยวางโกลสโตนตกแต่งในบริเวณนี้ค่ะให้เรียบร้อยเลยอย่างน้อยแบบขอให้สว่างนิดนึงเนาะเราจะได้เห็นชัดๆค่ะว่าตรงนี้คือที่พักของเรานั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็สร้างที่พักของเราสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ